ก็เรามีแผนว่าจริงๆสารที่สำคัญต่างๆนั้นเรามีแผนรองรับอยู่แล้วนะครับว่าในภาวะอย่างไรนะครับระดับไหนถึงจะมีการสมมติว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็จะมีการมายื่นหนังสือมาชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เราพิจารณาแล้วมีภัยคุกคามน้อยเราก็จะวางแผนระดับ C นะครับถ้าเกิดว่าภัยคุกคามมากขึ้นนะครับการข่าวก็จะวางแผนระดับ B นะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดูแล้วน่าเป็นห่วงอาจจะมีฟ็อกมาจำนวนมากนะครับแล้วอาจจะมีหลายฝ่ายแต่ตอนนี้อาจจะมีต้องวางแผนให้ดีมากขึ้นแต่ก็ต้องระดมกำลังนะครับที่ตำรวจแล้วก็กองร้อยพวกผู้ชมพร้อมอุปกรณ์มากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นแผนแต่ระดับไม่เหมือนกันที่บอกว่าภัยคุกคามนี่คือหมายถึงมวลชนหรือว่าในเรื่องของสถานการณ์ก็ดูจากสถานการณ์นะครับเราก็จะเห็นแต่การข่าวต่างๆระหว่างช่วงนี้สมมติว่าช่วงนี้ยังไม่มีรถไฟสภาของที่สามก็เชื่อว่าจะต้องเป็นการที่จะเกิดอะไรชุมนุมอะไรจะไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันเมื่อการเมืองจะมีระดับไหนนะครับเรื่องนายกอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นการรับแขกก็ต้องใช้เพื่อใช้เรื่องเหมือนกัน